สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมที่โด่งดังของชาแนลค่ะ Chance EDT All Day Toilet ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะกลิ่น EDT นะคะ คุณ patch patch นะคะเป็นคนรีเควสว่าอยากรู้ว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อีก2ท่านอยากให้นุ้ยรีวิวทุกตัวของในตระกูลแชร์นะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่นุ้ยเห็นที่มีขายที่เมกาก็คือมี6ตัวด้วยกันก็คือคุณแอนนี่และคุณกุนทรินนะคะ แต่ว่าคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว EDT ก่อนละกันลิปนี้น่าจะเป็นตัวออริจินอลในตระกูลนี้เลยค่ะออกมาเมื่อปี2003และคิดโดยเพอร์ฟูเมอร์ชื่อดังก็คือคุณแจ็คส์พอชนะคะ mm hmm. เขาเปิดมาด้วยความค่อนข้างสดใสนะ mm hmm. เพราะว่าในโนต้ตอนท็อปเนี่ยจะมีพริกไทยสีชมพูมะนาวเหลืองและสับประรดค่ะน่าสนใจมากๆตอนเปิดเนี่ยค่อนข้างใสนะคะแต่ว่า ใสแต่ใสแบบนวลๆพาวเดอรี่หน่อยๆนะแต่ว่ายังคงมีความใสยอยู่แล้วก็กลิ่นที่ออกมาโดดเด่นเนี่ยจะเป็นเหมือนมะนาวผสมพริกไทยเยน็ยนๆมีความหวานหน่อยๆที่ซึ่งนุ้ยคิดว่าน่าจะมาจากสับประรดค่ะแต่ว่ากลิ่นสับประรดเนี่ยไม่ได้ออกมาโดดเด่นนะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดมมิดเดิลโน้ตของเขากันฮาร์ดโน้ตหรือมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีไฮยาชินนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งนุ้ยไม่เคยดมแล้วนุ้ยทำรีเสิร์ชมาหลายๆคน ก็บอกว่าไม่ค่อยได้กลิ่นบางคนก็บอกว่าได้กลิ่นแต่เบามากๆเพราะฉะนั้นก็แต่เขาบอกว่ากลิ่นจะออกแนวหวานๆนะคะแล้วก็มีมะลินะคะและไอริสซึ่งจะกลิ่นออกแนวลิปสติกแล้วก็คอสเมติกตอนนี้ดมเนี่ยคือความสดใสในช่วงแรกเนี่ยก็ดรอปลงนะคะแต่ยังคงได้กลิ่น มะนาวแล้วก็พริกไทยอ่อนๆออยู่ข้างหลังแต่กลิ่นที่เริ่มชัดเจนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมาลิกับแพชเชอรี่เนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นมามีความนวลแล้วก็พาวเดอรี่เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นออกแนวแบบออกแนวเรียบหรูสง่างามเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะไอริสจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยไม่ได้ กลิ่นแบบชัดเจนมากแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กลิ่นนี้ดูซับิสติเคตมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดมยากค่ะเขาเออกมาในขนาดหลายไซส์เลยค่ะ50 ml 85เหรียญน,นะคะ100 ml 107เหรียญค่ะ a เ e n o t ตของเขาจะมี Amber, ery, p a t c h ชเพิมเสน v ว t i v e r a รแฝ w และ e m u s k ค่ะซึ่งเป็นมาสังเคราะห์นะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ30นาทีค่ะ กินเขาจะค่อนข้างคล้ายเดิมนะคะเพียงแต่ว่า p a t c h อรี่หรือพิมเซนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นคือกลิ่นพิมเสนในอันนี้แบบมันจะไม่ได้ออกแนวเยายวนนะคะแต่ว่าจะออกแนวผู้ดีและมีความเป็น powdery m u s k ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะกินจะเหมือนเดิมแบบนี้ไปจนกระทั่ง3ชั่วโมงค่ะซึ่งกิ่นอาจจะค่อยๆค,ความเป็น p a t c h อรี่เนี่ยอาจจะค่อยจางๆลงนะคะคือถึงตอนเนี้มันยังคงมีกลิ่นแบบ พวกมะนาวเบาๆอยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ทําให้กลิ่นเนี้ยไม่ได้แบบมีความพาวเดอรี่หรือว่าทึบมากเกินไปจะออกแนวผู้หญิงผู้ดีหรูหราหน่อยๆอะค่ะแล้วก็ อาจจะออกแนวผู้ใหญ่หน่อยเนืนอคะ่ะนึกว่าอย่างน้อยต้องวัยทำงานไปแล้วหรือว่าประมาณ30คือกลิ่นเนี่ยออกแนวหรูหราในขณนะขณะที่ว่านึกว่าสามารถฉีดไปอ,ออกงานตอนกลางคืนที่ออกแนวเรียบหรูได้คะ่ะคือไม่ใช่ออกแนวเซ็กซี่นะเป็นแพชชูรี่ที่ออกแนวเรียบหรูมากกว่าคะ่ะกลิ่นจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทำนองแพชชูรี่พาวเดอรี่เนี่ยไปเรื่อยๆอจนกระทั่ง3มชั่วโมงกลิ่นเขาไม่ได้ฟุ้งกระจายเยอะนะคะ อ,อ,อาจจะมีฟุ้งขึ้นมาเบาๆแต่น้อยมากเป็นเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างติดผิวอะคะ่ะแล้วพอกลิ่นจางลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้นึกนึกถึงแป้งตาง,งูหน่อยๆนะคะ กลิ่นเนี่ยพอเป็สกินเซนแล้วเนี่ยยังสามารถติดผิวแบบเบาๆไปได้เรื่อยๆนะคะอีก5ชั่วโมงเลยซึ่งถือว่าเพอร์ฟอร์แมน์ก็ใช้ได้นะพะเป็นแค่ e d ดีเองแล้วกลิ่นมันจะออกพอเป็นสกินเซนเนี่ยจะออกเป็นแพชชูรี่เบาๆแป้งตาง,งูกลิ่นแบบสะอาดเรียบหรูค่ะก็กลิ่นนี้นุ้ยแนะนำสำหรับคนที่ต้องการหาน้ำหอมที่ออกแนวเรียบหรูไม่ใช่ผู้หญิงหวานเกอร์รี่ดอกไม้จัดจัดอะไรทำนองนี้ค่ะต้องการความแบบสุขุมเรียบร้อย หน่อยๆอะไรแต่มาทำนองนี้นะคะน่าจะเหมาะค่ะเราคิดว่าคนชอบ h h n e l number no. No.5 เนี่ยก็มีสิทธิชอบกลิ่นนี้ค่ะซึ่งกลิ่นนี้มันจะดมง่ายกว่า c h a n e l number no. No.5 นะคะหรือว่าคนที่ชอบในทำนองมาดามมอสเซล EDP หรือ p า r f ฟูมเนี่ย ก็น่าจะชอบกลิ่นทํานองนี้ค่ะแต่ว่ากลิ่นนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกสดใสหรือยูทฟูลเลยนะคะถ้าคนชอบในกลิ่น,นทำนองดอกไม้มากๆหรือว่าซิตรัสมากๆกลิ่นนี้อาจจะไม่เหมาะค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวนี้จะมารีวิวตัว EDP และเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่ากลิ่นเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย